วันหนึ่งถ้าหนูโด่งดังขึ้นมาพี่คือผู้มีพระคุณกับหนูเอาแค่นี้ก่อนอันเดียวได้ไหมเอา 6,400 แล้วกันถูกดีไม่ใช่ไม่ใช่ราคาอ๋อไม่ใช่ราคาเอาพลอยสิดูเพชรแม่พลอยสิเห็นแม่พลอยชีวิตดีได้ดีแล้วเราก็อยากชีวิตดีเหมือนแม่พลอยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะเริ่มการทํา YouTube Channel อยากโด่งดังเหมือนคุณนิกกี้ราชัดอยากมี Channel แบบเจ๋งๆเหมือนแม่พลอยเห็นเขาทําแล้วปังกันเราต้องมีบ้าง2ให้พี่เดินสะดวกเราเริ่มซื้อกล้องกันก่อนอันนี้แม่พลอยจ้างช่างมั้ยมีหรอแต่ไม่มีได้นะก็คือถ้าสมมติว่าพี่แบงแพงก็คือหนูซื้อกล้องเองเลยแล้วต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องมีแล้วนะหนูถือเองแล้วนะพี่ปอไม่ต้องมีเองเลยจับบ้านอีกคุณพ่อไหมกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกอย่าให้หนูตัดเป็นนะคอมหนูมีแล้วนะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะแต่ไม่มีปัญญาทำนี่แหละไม่มีอะไรอย่างอื่นอุปกรณ์มีครบหมดแล้วแต่กล้องยังไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าไปซื้อกล้องกันดีกว่าไปจิ๋วเราไปเดินซื้อกล้องใช่ป่ะเราจะไปร้านไหนเรายังไม่รู้จ้ะหนูอยากไปบิ๊กคาเมล่าไงทำไมก็มันรวมทุกอย่างไงแม่ก็คือจบเลยบิ๊กคาเมล่าก็รวบรวมทุกอย่างได้ยินมาว่ามีอุปกรณ์ทุกอย่างไปซื้อที่เขาเลยขี้เกียจเดินเยอะเนาะใช่จิ๋วประจำที่ลูกแม่อดอดประจำที่จิ๋วอ่ะก็คือจะรักพี่บอยมากหนูเชื่อดูจิ๋วพี่บอยเรียกพี่บอยเรียกพอมีจิ๋วพี่ว่าจะจิ๋วคิดถึงก็เลยจิ๋วนี่เป็นหมาขี้อ้อนที่สุดเดี๋ยววันไหนว่างๆนะแม่ถ้าได้กล้องมาปุ๊บเนี่ยนะหนูจะถ่ายตอนหนูตื่นนอนที่ดูว่าพฤติกรรมไอ้จิ๋วมันน่ารักจริงๆแล้ววันไหนเขาไปเรียนด้วยต้องเรียนไหมเนี่ยต้องไปเป็นหมามีการศึกษาไหมเนี่ยดูหน้านี่วางไว้กี่แสนก็ไม่อั้นเป็นวงเงิน20,000โอ๊ยจัดไปสิคะรออะไรอ่ะเท่าแก่นี้แอร์ก็คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องยอดวิวทำเอาแบบขอให้ได้ใช้ตังค์นี่ใส่รวยเหมือนใครอ่ะนิกกี้นะชัดบายบายลูกจิ๋วสวัสดีพี่ๆนะคะคุณพี่แอร์อยากรู้ว่าจริงๆวันนี้แอร์มาขอความรู้เลยแล้วกันเนาะเพราะไม่ค่อยมีความรู้อยากได้กล้องที่มันแบบหันหน้ากับมาดูตัวเองได้เซลฟี่ได้มีตัวไหนแนะนำบ้างคะพี่ก็มี Canon M50 Mark II ค่ะ Panasonic G100 นะครับแล้วก็มี Sony Alpha 6400เอา6400แล้วกันถูกดีไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่ราคา6400ไม่ใช่ราคาอ๋อรุ่นเหรอ6400ก็นึกว่าโอเคตัวนี้แหละดีไม่ใช่นะเป็นรุ่นเทียบมาเทียบให้หนูดูหน่อยได้ไหมเคยใฝ่ฝันนะว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการสตรีมเกมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบเล่น ROV แล้วก็เล่นไม่เก่งหรอกแต่อยากให้คนอื่นมาแบกแล้วก็เลยอยากสตรีมมิ่งก็คือที่นี่ก็คือจะจัดเซตมาให้เลยชนะและนี่ก็คือชุดที่พี่ออสแนะนำเลยใช่ครับทำไมชุดนี้ถึงเป็นที่นิยมคะพี่ออสเพราะว่าอย่างแรกเลยครับตัวเล็กน้ำหนักเบาก็เหมาะกับคุณแอนครับเหมาะกับการถ่ายบล็อกในชีวิตประจำวันหรือไปท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไมโครโฟนเขาเนี่ยเก่งมากๆนะครับแถมยังมีตัวขาตั้งเล็กๆเอาไว้จับเวลาเราบล็อกอย่างเงี้ยสะดวกครับกดถ่ายภาพวิดีโอกดถ่ายภาพนิ่งได้นี่ตรงนี้เลยใช่ครับรุ่นนี้อุปกรณ์ที่มาด้วยกันทั้งเซ็ตคืออะไรบ้างคะพี่ออสก็จะมีตัวขาตั้งตัวกริปตัวนี้นะครับมาในเซ็ตเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมพวกเมมโมรี่การ์ดกระเป๋ากล้องอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มกันรอยหน้าจอความพิเศษของลูมิกรุ่นนี้คืออะไรคะมันสามารถที่จะโฟกัสเสียงได้โฟกัสหน้าได้นะครับแล้วข้อดีของเขาอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถฟลิปจอข้างหน้าน้ำหนักก็เบามากๆก็คือมันจะสะดวกสบายมากๆถ้าเราถ่ายตัวเองใช่ครับใช่ไหมหนูลองเลยได้ไหมลองได้เลยครับนี่นะคะมันก็คือจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะดืดๆสะดวกสบายนะแล้วแสงความพิเศษของแสงรุ่นนี้จะเป็นไงคะพี่เขาปรับสกินโทนให้สวยครับเลือกสกินโทนได้ปรั
ับให้หน่อยได้ไหมหนูอยากรู้พี่สอนหนูหน่อยได้ไหมได้ครับอันนี้เหมาะกับคนเริ่มต้นนะพี่เพราะว่าเอาจริงๆนะแอร์ว่าหลายๆคนเป็นแบบแอร์คือแบบพี่หนูโง่ใช้ง่ายครับเออแบบว่าเอาง่ายๆง่ายครับก็คือสวยง่ายๆอ่ะใช่ใช่ครับคุณแอร์คือซับซ้อนแล้วคือจะงงเลย อันนี้ก็คือเราก็ปรับให้เป็นออโต้เลยป่ะคะเราปรับตรงโหมดถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นออโต้ได้ครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นโหมดสวยโหมดออโต้ไปก่อนแล้วก็อ๋อตอนนี้นี่นะคะมีฟิลเตอร์ให้เลือกทั้งหมด5โหมดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบ red tone นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ high key ภาพจะสว่างสวยทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เขาเฮ้ยพี่เมื่อกี้หนูพูดไปว่า5อันแต่นี่มันเกินแล้วปะถ้าเราเซตที่ฟังก์ชันข้างหลังจอครับมันจะเซตได้เยอะขึ้นอ้าวเหรออันนี้คือโหมดโฟกัสเสียงก็จะมีเป็นสเตอริโอนะครับเก็บรอบนะครับเป็นออโต้นะฮะหรือจะเป็นด้านหน้าอย่างเดียวนะครับหรือจะให้แท็กกิ้งเสียงแท็กกิ้งเสียงคือโฟกัสที่หน้าคนพูดเสียงก็จะโฟกัสที่หน้าคนพูดด้วยครับเอานี่ไงมันจะบอกเลยใช่ก็คือเป็นสั่นๆก็คืออันนี้กำลังโฟกัสอยู่ก็จะเป็นเขียวๆขึ้นมาสังเกตที่ดวงตาเขาจะมีกากบาทขึ้นเขาจะแท็กกิ้งให้ตลอดเวลาคือไมค์เนี่ยจะเป็นไมค์รอบด้านเลยอ๋อเจ๋งมากอันนี้ความพิเศษของรุ่น Panasonic G100 ตัวนี้ครับค่ะความเจ๋งของรุ่นนี้ก็คืออันหนึ่งเล็กเล็กหน้าจอฟลิปได้ใช่ครับถูกไหมแล้วก็สามารถโฟกัสเสียงได้ด้วยโฟกัสหน้าคนได้ด้วยใช่ครับตัวนี้จะมีอุปกรณ์เสริมที่ผมจะแนะนำเพิ่มเพราะว่าบางทีคุณแอร์อยากให้ภาพมันดูมีมิติหน้าชัดหลังเบลอใช่ไหมครับซึ่งอันนี้จริงๆเลนที่ให้มาเลนที่ให้มาเนี่ยเป็นเลนสแตนดาร์ดถ่ายมุมกว้างได้ถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายอาหารได้แต่ถ้าเราอยากให้มันมีมิติให้หน้าชัดหลังเบลอครับนี่ก็ซูมได้อยู่แล้วนี่เนาะซูมได้ครับอ๋อโอเคแต่ถ้าอยากได้ความเบลอๆซึ่งอันนี้ยังเบลอไม่ได้ยังเบลอไม่พอจะมีเลนตัวนี้ครับเลนฟิก15F1.7 เป็นเลน Panasonic Leica F1.7 มันทำให้ข้างหลังเนี่ยเบลอแล้วถ้าเป็น 1.2 มันจะเป็นยังไงเบลอมากขึ้นอ๋อยิ่งตัวเล็กน้อยยิ่งเบลอใช่ซึ่งตัวนี้มีไหมอันนี้มีครับแต่นี้เป็น F3.5 5.6 เขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดยิ่ง F ตัวเล็กน้อยๆนั่นหมายความว่าภาพที่เราจะ ภาพที่เราจะได้เนี่ยหน้าเราจะชัดแล้วข้างหลังจะเบลอสวยกว่าพี่ว่าคนอื่นงงมั้ยเวลาที่เขามาซื้อเขางงมั้ยก็มีงงๆแบบงงครับมีครับมีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับกล้องทุกวันบางคนแบบอยากได้เพราะว่ามันอยากไปเที่ยว uh-huh. อยากทําวอล์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้อธิบายว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันมีความสําคัญยังไงค่า F ค่า Speed Shutter เราอาจจะต้องอธิบายเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปใช้งานเบื้องต้นได้ก่อน Speed Shutter Speed Shutter เพื่อควบคุมแสงครับควบคุมในเรื่องของการเปิดปิดของม่านชัตเตอร์ถ้าเปิดนานแสงก็จะเข้าเยอะภาพที่ได้มันก็จะดูแบบมีโมชั่นการเคลื่อนไหวหนูเคยเห็นอันนึงหนูเคยเห็นเขาพูดถึงอันนี้คือภาพที่สมมติให้หนูอยู่นิ่งๆใช่ตอนกลางคืนถ่ายกลางคืนหนูต้องนิ่งให้มากที่สุดใช่ครับแล้วข้างหลังอ่ะจะเห็นแบบไฟวิ่ง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 เส้นๆใช่ครับอันนั้นเขาเปิดชัตเตอร์สปีดนานตัวแบบต้องนิ่งถ้าตัวแบบสั่นหนูจะเบลอด้วยถ้าขยับเนี่ยจะสั่นทันทีเลยซึ่งเราเลือกได้ว่าจะเอานานขนาดไหนเพื่อเลือกข้างหลังว่าจะเป็นเส้นขนาดไหนในขณะเดียวกันเราก็จะต้องยืนอยู่นิ่งๆนานมากขึ้นใช่ครับไปด้วยใช่ครับฉลาดเห็นไหมใช่ครับผมอยากรู้ว่าทำไมเลนไลกาถึงเป็นที่ยอมรับถึงเป็นที่นิยมจังเลยพี่อันนี้คือมันก็เป็นชิ้นส่วนที่มีของไลกาอยู่ตัวถูกไหมใช่ครับมันเป็นเลนไลกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลนแฮนด์เมดดีกว่านะครับเลนตัวนี้เนี่ยการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานจากไลกาอาจจะไม่ใช่การผลิตด้วยมือทั้งหมดแต่ว่ามาตรฐานของการวางชิ้นเลนนะครับได้โครงสร้างมาจากไลกามาถึงเลนตัวนี้บ้างไลกาเหมือนกันไลกาเหมือนกันครับตัวนี้เป็นเลน8ถึง18ค่าลูกแสงของเขา F 2.8 ถึง 4มันก็เบอร์นะพี่เบอร์ครับเพราะว่าด้วยระยะที่เราใกล้เนี่ยถ้าเลนใกล้กับแบบมากเท่าไหร่นี่ก็จะเบอร์เยอะครับหรอมันก็วายเลยอ่ะหนูแลกได้ไหมเอาเนี้ยแลกกับอันนี้ได้ไหมอันนี้แลกกันไม่ได้ครับเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อใหม่เพิ่มตัวนี้เป็นตัวที่สามารถโฟกัสเสียงและโฟกัสภาพในขณะเดียวกันได้เลยใช่ครับแต่ถ้าใครต้องการความเนี้ยบก็มีอุปกรณ์เสริมก็เราสามารถเพิ่มไมค์ถ่ายเสียบไมค์เพิ่มได้จะเป็นไมค์ไวเลสหรือเป็นไมค์ช็อตการแต่วันนี้ผมแนะนำไมค์ตัวไวเลสตัวนี้เพราะว่าเป็นไมค์ที่เป็นที่นิยมมากๆครับคุณแอร์นี่นิยมไม่นิยมจริงๆนี่ตากล้องของเราเนี่ยก็ใช้อยู่เหมือนกันใช่ๆเป็นซาลามิกบีลิงค์500 Pro นะเป็นรุ่นใหม่เซตนี้เป็นเซต B2 นะฮะก็คือจะมีไมค์2ตัวอย่างที่ผมติดอยู่นะครับแล้วก็ที่คุณแอร์ติดอยู่ค่ะครับเป็นตัวที่สามารถชาร์จแบตในกล่องด็อกคิวเมนต์ได้แกะมาดูเลยดีกว่าได้ๆเอางี้นะเดี๋ยวแบบคุณผู้ชมไม่เห็นภาพนิดนึงคุณผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณผู้ชมปะ
คืออยากรู้ไงมันดูทีวีอ่ะแต่ในวอล์กเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นดูเพื่อนเพื่อนอินิกี้พูดอะไรอ่ะ FC ไซส์หื่นของแอร์ FC อะไรเนี่ยไม่มี FC อันนี้ก็คือเป็นกล่องแบบนี้เปิดแบบนี้นี่ก็จะมีตัวไมค์ให้ตัวไมค์2ตัวครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวรับสัญญาณเราติดที่ตัวกล้องค่ะนะครับแล้วก็ในกล่องเขาเองเนี่ยเขาจะมีสายไมค์ติดปกเสื้อมาให้ด้วย2เส้นแบบนี้อยู่ในกล่องนี้ใช่ครับเราจะไม่ติดก็ได้เราจะตัวไมค์เนี่ยเป็นคลิปที่ปกเสื้อได้เลยครับอยากโชว์ได้ป่ะได้ครับนี่ไงหนูโชว์ให้ดูไงเพราะหนูก็ติดอยู่ใช่ครับคือถ้าสมมติว่าหนูดึงออกตรงนี้เป็นไรไหมพี่อันนี้คืออะไรกำลังเรคคอร์ดอยู่กำลังเรคคอร์ดอยู่เสียงอาจจะตัดนิดนึงครับโอเคอ่ะแล้วก็ติดปกเสื้อได้เลยครับเก๋ๆคุณติดแบบนี้ได้เลยครับถือก็ได้ถือก็ได้ครับเออเจ๋งอ่ะเสียงมันก็จะแบบดีเพราะว่าในตัวนี้เขาจะมีไมค์ตรงนี้จะมีไมค์มาด้วยอันนี้คือความพิเศษของตัว Salomonic Ring 500 Pro คือพกพาง่ายพกพาง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็คือที่สำคัญก็คือมีชาร์จในตัวครับใช่ไหมคะใช่เราชาร์จเคสให้เต็มค่ะเคสชาร์จเต็มปุ๊บเราสามารถเอามาชาร์จไมค์ได้3ครั้งครับเลิศเจ๋งแพงไหมแพงไหมอันนี้ไม่แพงครับราคาเท่าไหร่คะ 9,990 บาทครับก็คือถือว่าคุ้มคุ้มครับเพราะว่าถ้าเป็นไวเลสแบบปกติที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอันนั้นก็คือจะต้องเปลี่ยนแบตใส่แบตชาร์จหลักหมื่นใช่อันนี้ก็คือคุณภาพที่สามารถใช้ได้เทียบเท่ากันเลยไหมคะใช่ครับเทียบเท่ากันได้เลยครับเลิศปังชุดนี้ต้องจัดคุณพี่ครับมีอะไรที่หนูต้องซื้ออีกไหมคะจริงๆแล้วครบแล้วครับมีไมโครโฟนมีเลนส์แล้วก็ตัวกล้องก็อันนี้ก็วอล์กได้แล้วครับไฟอ่ะคุณพี่ไฟต้องซื้อไหมถ้าเป็นไฟเนี่ยถ้าสำหรับเอาเป็นบิวตี้นะครับค่ะผมแนะนำตัววิลช็อกตัวไฟวงกลมตัวนี้ครับมันเป็นไฟที่สามารถให้แสงเคลียร์ทั้งใบหน้าครับแล้วอีกอย่างนึงคือในตาของเราเนี่ยจะเป็นรีเฟคเตอร์สีวงกลมเวลาถ่ายใกล้ๆมันก็จะเห็นว่าดวงตามีกลมๆอยู่ข้างในแล้วสำหรับคนที่ทำไลฟ์นานๆนะครับมันจะไม่เมื่อยล้าดวงตาเพราะว่าแสงที่ให้เนี่ยมันไม่แสบตาเอาค่ะครับเอาของแถมด้วยนะคะได้ครับรวยๆอย่างแอร์นี่ใส่รวยแบบแอร์จัดค่ะโอเคมีแบบว่าโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมคะก็มีฮะของ Big Camera เรามีสามารถผ่อน 0% ได้แล้วนานสูงสุด36เดือนครับ36เฮ้ย3ปีเหรอแล้วแต่ตัวสินค้าเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ3ปีมีดอกเบี้ย 0% มั้ย 0% ครับเฮ้ยดีมากเอาลงเงินเลยค่ะได้ครับโปรโมชั่นคือเลิศทั้งหมดเท่าไหร่คะยอดรวมอยู่ที่ 98,260 บาทครับจริงป่ะเนี่ยจริงครับจริงป่ะเนี่ยนี่วงเงินบัตรหนูแค่ 20,000 เองนะ คือจากเซตนี้ก็คือทำอาหารกินได้เลยใช่เลิศมากรู้เลยเอาแค่อันนี้ก่อนอันเดียวได้ไหมหยอกหยอกแค่นี้สบายมากอ่ะคุณพี่อ่ะขอบคุณมากครับบัตรแบบพี่ครับผม อ๋อหยิบมือสั่นมือสั่นอ่ะที่นี่ค่ะคุณพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสบายตัวการจะเป็นแบบวิถีบล็อกเกอร์เนี่ยนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันต้องมี day one เพราะว่าคิดว่าจะทำมา2ปีแล้วไม่ทำสักทีก็คืออ่ะถ้ามีอุปกรณ์ครบเราก็ต้องทำถูกไหมแม่ตอนช่วงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยพูดจริงวะเนี่ยถูกปะเนี่ยของหนูเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชั้นล่างเนี่ยมี180สาขาในประเทศถ้าสินค้ามีปัญหาเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเข้าบริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยอ๋อโอเคสบายตัวขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะโอ้ยหนูจะเป็นยูทูบเบอร์พี่วันหนึ่งถ้าหนูโด่งดังขึ้นมาพี่คือผู้มีพระคุณกับหนูยินดีนะครับพี่ร้อนไปสอนหนูด้วยนะได้ครับไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับกล้องนี้ไม่มีไมค์อ่ะมีไมค์หรือเปล่ามันมีไม่รู้ป่ะไม่รู้ไรมีนะขาวป่ะกันสั่นได้ด้วยเอ๊ะกล้าพูดเพราะว่าวันนี้นะคะแอนก็จะเข้าสู่วงการเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวโดยการที่เริ่มจากซื้อกล้องมาแล้วซื้อขามาแล้วซื้อไมค์มาแล้วซื้อเลนมาแล้วทุกอย่างครบแต่คอนเทนต์ไม่มีเน้นเอาอุปกรณ์มาก่อนเดี๋ยวคอนเทนต์เนี่ยรับบริจาคใครอยากบริจาคคอนเทนต์อะไรอยากให้แอนทำอะไรอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับจิ๋วอยากทำอะไรก็ได้อ่ะอยากฟังร้องเพลงคอมเมนต์มาวันนี้แอนและจิ๋วขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าไม่รู้จะมีอะไรมาให้ดูช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยติดตามมาด้วยแล้วกันนะคะเจอกันค่ะ